สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเข้าสู่การติวเข้มในวิชาฟิสิกส์ของโอเน็ตนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับวันนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องนะแรงในสนามน้ำถ่วงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแรงในสนามน้ำถ่วงวอาจารย์จะขอใชนะ้โจทย์มาเป็นการทบทวนคราที่แล้วอีกสักนิดนึงนะครับสักสองสาข้อเป็นโจทย์บรรยายแล้วก็โจทย์ตัวอย่างคํานวณกันนะครับลาคาที่แล้วเราขึ้นสูตรกันไปนะครับ เดี๋ยวเราจะวันนี้เราก็จะมีการเอาสูตรมาใช้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอทบทวนสูตรแล้วก็จะทบทวนข้อที่แล้วนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะโยงเข้ามาสู่เรื่องแรงในสนามน้มถ่วงนะครับเราดูสูตรกันหน่อยนะครับสรุปสูตรนะครับอาครีสบอกว่าสูตรของเรานะครับสูตรที่1ก็คือ v เท่ากับ u บวก at สองก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2และคูณ t 3ก็คือ v กํ G 2, าลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก2 as นะ4ก็ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลังสองและ5 s เท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 at กำลังสองใน4สูตรแรกนักเรียนดูดีนะครับสนะ4สูตรแรกจะมีเครื่องหมายบวกขั้นอยู่ตรงกลางนะครับแต,รแต่สูตรที่5จะมีเครื่องหมายลบขั้นอยู่ตรงกลางและคณิตได้บอกว่านะการนําสูตรไปใช้นะครับในแต่ละสูตรเราจะมีตัวแปรอยู่4ตัวแปร ังนั้นเวลาจะดูว่านะเราจะาสูตรไหนไปใช้เนี่ยให้ดูว่าข้อมูลที่โจทย์กําหนดและถามเนี่ยมีรวมกันสตัวแปรใดเราก็สูตรนั้นไปใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดโจทย์บอกว่านะวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วต้น10นะความเร็วต้นนะักเรียนต้องรู้แล้วว่าคืออยู่ใช่ไหมครับสิบมนะและจะบอกว่าเคลื่อนที่ออกไปนะโดยมีความเร่งเท่ากับ3นะเอใช่ไหมครับความเร่ง3นะครับแล้วถ้าเกิดบอกว่านะเคลื่อนที่ไปเป็นเวลานานเท่ากับ2วินาที แล้วถามว่าก็าาจะเคลื่อนที่ไปได้การกระจัดเท่าไรอย่างเงี้ยเวลาทำนักเรียนต้องรู้ว่าข้อมูลก็คือเราจะรู้อยู่ใช่ไหมครับเรารู้ A เรารู้ T และถาม S ว่าเป็นเท่าไหร่ก่ใช่เหรอวา่าข้อมูลที่โจทย์กำหนดและถามเนี่ยมี4ตัวแปรแบบนี้งนั้น4ีตัวแปรแ,แบบนี้นักเรียนก็เห็นว่าน่าจะใช้สูตรที่เท่าไรครับ1 2 3หรือ4ครับเห็นว่า u a t s ก็น่าจะใช้สูตรที่4ได้ไหมครับ UATs นะี S, ่ก็เอาสูตรตัวนี้แทนค่าลงไปพับจบเลยนะสูตรที่4นะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรของการใช้การเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงตามแนวราบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเคลื่อนที่ตามเส้นตรงตามแนวดิ่งนี่นะักเรียนก็เปลี่ยนสัญลักษณ์จากความเร่ง a เป็นสัญลักษณ์ g ซะนะเมื่อ g ตัวนี้ก็คือความเร่งที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกนะครับหรือว่าเป็นความเร่งในสนามความโน้มถ่วงนะครับนะโดย g ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ9.8 เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับหรือเพื่อความสะดวกก็ใช้กันประมาณ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองนี้ก็คือนาค่าของ G นะครับตัวนี้เอาละอันนี้ก็คือนาสูตรที่เราได้ไปเมื่อคาทีแล้วนะครับและครับอาจารย์จะขอยกตัวอย่างโจทย์ลองดูกันหน่อยนะครับโจทย์นะครับอย่างเช่นนะครับโจทย์ข้อ43นะครับในเอกสารชุดเก่านะครับนักเรียนก็คงโหลดจากเว็บไซต์ไปแล้วนะครับเอกสารชุดเก่านะครับในข้อ43ก็เป็นโจทย์เท็คคอนเซปต์หน่อยนะครับ ก็บอกว่าถ้าเกิดเราโยนวัตถุก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งเมื่อวัตถุขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดก็คือจุด B ครับเราบอกว่าถ้าจุด A กับจุด C เนี่ยเป็นจุดซึ่งอยู่ในแนวระดับเดียวกันแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดไม่คิดแรงต้านของอากาศเลยเนี่ยแล้วถามว่าข้อความใดถูกต้องข้อหนึ่งบอกว่าที่จุด B วัตถุจะมีความเร็วและความเร่งเป็นศูนย์จุด B ก็คือจุดสูงสุดนะครับ ข้อ2ที่จ enfin ุด A และ C วัตถุจะมีความเร็วเท่ากันใช่ไหมครับ A กับ C ตัวนี้วัตถุมีความเร็วเท่ากันนะครับข้อ3ที่จุด A และ C นะ A และ C ตัวนี้วัตถุจะมีความเร่งขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามและข้อ4บอกว่าที่จุด A B และ A อเและก็ C ตัวนี้วัตถุจะมีความเร่งเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางนะครับเนี่ยถามว่าข้อใดถูกต้องก็ได้ถูกต้องนะครับ นักเรียนว่า,น,าน่าจะข้อไหนตอบถูกครับตัวนี้ข้อไหนครับข้อนี้อ่เรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ข้อไหนถูกต้องนะเขาบอกว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่อย่างต่อนเนื่องขึ้นไปแล้วก็ตกกลับลงมาโดยจุดสูงสุดคือจุด B เนี่ยนะข้อหนึ่งถูกไหมครับนะข้อหนึ่งที่จุด B วัตถุจะมีความเร็วและความเร่งเป็นศูนย์จริงไหมครับนะข้อที่1ตัวนี้เราบอกว่า B เนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมครับ นะเมื่อ B ีเป็นจุดสูงสุดที่วัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้จุดสูงสุดแน่นอนครับความเร็วมันจะต้องเป็นศูนย์ล้เพราะฉะนั้นนะที่จุด B ีความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยถูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับแต่ความเร่งเป็นศูนย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะนะการเคลื่อนที่แนวดิ่งเนี่ยเรารู้ว่านะท,ทุกจุดเนี่ยนะมันจะต้องมีความเร่งนะความเร่งเท่ากับ g ในทิศลงสู่พื้นดินเสมอครับ ใช่ไหมครับในทิศลงสู่พื้นดินเสมอใช่ไหมครับไม่เลาเห็นว่านะที่ทุกๆจุดของการเคลื่อนที่แนวดิ่งเนี่ยมันจะต้องมีความเร่งนะเท่ากับ G ในทิศลงสู่พื้นดินเสมอดังนั้นเะขาบอกว่าที่จุด B ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเนี่ยความเร่งเป็นศูนย์เนี่ยผิดละแสดงว่าข้อที่1นี่ผิดละเห็นไหมครับนะข้อที่2บอกว่าที่จุด A และ C มันจะมีความเร็วเท่ากันจริงไหมครับนะเราเห็นว่าที่จุด A เนี่ยวัตถุกําลังเคลื่อนที่ในทิศขึ้น ที่จุด b มันกำลังเคลื่อนทินทิศลงรับนะความเร็วมันเท่ากันไหมครับตอบไม่เท่ากันนักเรียนนะข้อ2เนี่ยหลายคนนะครับจะโดนหลอกนะหลายคนจะไปนึกว่าที่เกับีเนี่ยมันมีความเร็วเท่ากันไม่จริงนะครับนะข้อ2นี้ตอบว่าผิดนะครับนะทำไมผิดแล้วครับผิดเพราะว่านะความเร็วเป็นเวกเตอร์ครับนะความเร็วเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมครับนะซึ่ง ความเร็วเป็นบริมาเวกเตอร์มันจะมีค่าเท่ากันได้เวกเตอร์จะเท่ากันได้ต้องเท่ากันทั้งมีขนาดเท่ากันและมีทิศไปทางเดียวกันใช่ไหมครับแต่ที่จุด A เนี่ยนะความเร็วจะมีทิศขึ้นแต่ที่จุด C เนี่ยความเร็วมีทิศลงเห็นไหมครับแม้ทิศมันตรงข้ามถ้าทิศตรงข้ามเวกเตอร์มันไม่เท่ากันครับก็แสดงว่าที่จุด A กับ4เนี่ยความเร็วเท่ากันนี่ไม่ได้ครับที่จุด A กับ4เนี่ยความเร็วเท่ากันไม่ได้นะเพราะว่าทิศมันตรงข้ามครับ อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดพูดว่าที่จุด A กับ C อัตราเร็วเท่ากันเนี้ยนี่ตอบถูกครับนะที่จุด A กกบ C เป็นจุดที่อยู่ณระดับเดียวกันเนี้ยอัตราเร็วที่จุด A กับจุด C เท่ากันนะครับอัตราเร็วขาขึ้นกับอัตราเร็วขาลงณระดับเดียวกันเนี้ยเท่ากันนะครับถ้าข้อนี้เขาเปลี่ยนคําว่าความเร็วเป็นอัตราเร็วเนี่ยข้อ2นี่ถูกเลยแต่ข้อนี้ผิดนะครับตอนนี้ต่อไปครับ นะข้อที่3บอกว่าที่จุด A และ C วัตถุจะมีความเร่งขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามจริงไหมครับตอบว่าผิดครับข้อ3นี้ตอบผิดเลยครับเหตุผลเดียวก็คือตรงนี้ครับให้ผมตัวนี้นะที่จุด A กับ C เนี่ยความเร่งขนาดเท่ากันจริงครับคือความเร่งขนาดเท่ากับจีเห็นไหมครับแล้วทิศมันจะต้องมีทิศลงสู่พื้นดินเสมอครับเห็นไหมครับทิศจะต้องทิศลงสู่พื้นดินเสมอไม่ใช่ทิศตรงข้ามกันครับไม่ใช่ แสดงว่าข้อ3เนี่ยผิดละใช่ไหมเปรนข้อ1ข้อ2ข้อ3ผิดแล้วข้อ4ถูกต้องเลยครับนะข้อ4ที่จุด a b c วัตถุจะเคลื่อนที่โดยมีความเร่งเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมครับนะความเร่งเท่ากันครับคือขนาดจะเท่ากับจีเท่ากันและมันก็จะมีทิศลงสู่พื้นดินเหมือนกันใช่ไหมครับทิศก็เหมือนกันด้วยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความเร่งขนาดเท่ากันแล้วก็ทิศทางก็ทิศลงสู่พื้นดินเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตอบว่าข้อนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ นะได้แล้วนะครับในโจทย์ข้อที่43นะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อ44่ทับปีนะครับปีนะครับข้อ4ีนะี่ข้อ4 4่สบเขาบอกว่าถ้าโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างอิสระในอากาศขณะที่ลูกบอลอยู่ที่จุดสูงสุดเนี่ยแล้วก็ถามว่าข้อความใดถูกต้องนะครับข้อกความเร็วและความเร่งของลูกบอลเป็นศูนย์เขาถามว่าขณะอยู่ที่จุดสูงสุดนะครับ ขณะอยู่ที่จุดสูงสุดความเร็วและความเร่งของลูกบอลเป็นศูนย์ถูกไหมขอใครแรงที่กระทําต่อลูกบอลเป็นศูนย์ถูกไหมครับแล้วถามว่าข้อใดตอบอปนนี้ถูกต้อง1 2 3 4นะครับนะเราเห็นว่าขณะที่เราคว้างลูกบอลขึ้นไปเนี่ยขณะที่เราโยนลูกบอลขึ้นไปนะครับพอโยนลูกบอลเคลื่อนะนะตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปเนี่ยพอมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วก็มันจะวกกลับ ณตำแหน่งที่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตัวนี้นักเรียนต้องรู้ทันทีว่าจุดสูงสุดตัวนี้ลูกบอลมันจะต้องมีอะไรครับจุดสูงสุดลูกบอลจะต้องมีความเร็วเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแต่ความเร่งที่จุดสูงสุดนีะความเร่งมันจะต้องมีขนาดเท่ากับจีในทิศลงสู่พื้นดินเสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่โยนลูกบอลขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนียที่จุดสูงสุด ความเร็วเป็นศูนย์ถูกต้องครับแต่ที่จุดสูงสุดความเร่งมันไม่เป็นศูนย์ครับความเร่งมันจะต้องเท่ากับ g ในทิศลงสู่พื้นดินก็แส,สดงว่าที่เขาบอกว่าความเร็วและความเร่งเป็นศูนย์นี่ผิดละนะครับความเร็วเป็นศูนย์ถูกต้องนะครับแต่ความเร่งเป็นศูนย์ผิดแสดงว่าข้อกอนี่ผิดแลหละขอก้อผิดนะครับขอขอแรงที่กระทําต่อลูกบอลเป็นศูนย์จริงไหมครับตอบว่าผิดอีกครับ พี่ดิฉนะครับเพราะว่าที่จุดสูงสุดเนี่ยนะมันจะมีแรงจากโลกเนี่ยนะครับมาดึงดูดวัตถุไว้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะครับเรื่องแรงในสนามน้ำถ่วงนะครับที่จุดสูงสุดนะโลกก็จะกําลังออกแรงดึงดูดวัตถุลงอยู่ครับวัตถุมันจึงจะตกลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่จุดสูงสุดแรงกระทําต่อลูกบอลเป็นศูนย์เนี่ยผิดครับแรงกระทํามีนะครับมันจะเป็นแรงที่เกิดจากโลกดึงดูดวัตถุไว้ แผนข้อขอไข่ก็ผิดครับแผนข้อนี้ก็ตอบว่าขอไก่ก็ผิดขอไข่ก็ผิดครับผิดทั้งคู่เลยครับั้นตอบข้อนี้ครับไม่มีข้อใดถูกนะตอบข้อ4นะครับนี่ครับโอเคครับลองเช็คคอนเซปต์บรรยายอีกสักข้อครับนะข้อ45นะข้อ45ข้อนี้นะเป็นโจทย์ข้อสอบโอนเน็ตที่ออกมาเดือนมีนาคมปี49ครับนะข้อ45นี่นะครับเป็นข้อสอบโอนเน็ตนะครับปีสี่เก้านะทีนี้ครับก็บอกว่า ถ้าปล่อยลูกบอลไอ้ถ้าปล่อยก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับตกลงมาจากยอดตึกสู่พื้นดินการเคลื่อนที่ของก้อนหินนะก่อนที่จะกระทบพื้นเนี่ยจะเป็นไปตามข้อใดนะครับโดยไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศเอะถามว่านะเขาบอกว่าลูกบอลเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วควงที่ลูกบอลมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอลูกบอลมีความเร็วลดลงอย่างสม่ําเสมอลูกบอลมีความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วลดลงนะครับก็าถามว่าข้อใดถูกต้อง นักเรียนอ่านโจทย์ข้อนี้นักเรียนน่าจะตอบได้เลยนะครับเพราะโจทย์ข้อสอบโอนเนีปีสี่เก้านนี้ง่ายมากนะครับนักเรียนน่าจะต้องตอบข้ออะไรครับข้อ2แหละใช่ไหมข้อสองเพราะว่าโจทย์บอกว่าถ้าเป็นการปล่อยวัตถุลงใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นการปล่อยวัตถุลงนะครับถ้าปล่อยต้องหมายความว่าความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์แหละใช่ไหมครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปวัตถุก็จะเคลื่อนที่ลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก่อนที่จะกระทบพื้นเนี่ย ซึ่งเรารู้ว่าตอนที่วัตถุมันเคลื่อนที่ลงเนี่ยมันจะต้องมีความเร่งความเร่งนะครับเท่ากับ G ในทิศลงสู่พื้นดินใช่ไหมครับเป็นเมื่อมันมีความเร่งเท่ากับ G ในทิศลงสู่พื้นดินเนี่ยนะความเร็วมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอครับนะโดย G เนี่ยมันมีค่า9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองหรือประมาณ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองเนี่ยนะถ้าเราดูประมาณ10นี่นะครับก็หมายความว่า ทุกๆ1วินาทีที่ผ่านไปเนี่ยความเร็วมันจะต้องเพิ่มขึ้นทีละ10เมตรต่อวินาทีเรื่อยๆคือผ่านวินาทีที่1ไปความเร็วก็กลายเป็น10เมตรต่อวินาทีพอผ่านเวลา2วินาทีไปความเร็วก็เป็น20พอผ่านเวลา3วินาทีไปความเร็วก็เป็น30เรื่อยๆไปแสดงว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอจนกว่าจะกระทบพื้นครับะฉะนั้นการที่บอกว่านะข้อหนึ่งความเร็วคงที่นี่ผิดแหละ ข้อ 2. ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมออันนี้ถูกแหละเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นอย่างคงที่นะครับเรามีความเร่งนะข้อ 3. ความเร็วมาลดลงอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอันนี้ผิดแหละ ผิดนะครับถ้าความเร็วจะลดลงต้องเป็นกรณีที่เราคว้างขึ้นจีไหมครับถ้าคว้างขึ้นคว้างขึ้นคว้างขึ้นเนี่ยแรงจากโลกจะดึงดูดมันลงนะครับมันก็เคลื่อนที่ขึ้นมีความเร็วลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอครับเป็นข้อ3จะถูกต้องก็ต่อเมื่อเราต้องคว้างขึ้นครับคว้างขึ้นความเร็วจึงจะลดลงอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อ4ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วลดลงนี้ก็ไม่ถูกแหละใช่ไหมถ้าเราปล่อยลงเนี่ยความเร็วจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอครับ เป็นข้อข้อนี้นะครับก็ตอบเป็นข้อที่2ครับถูกต้องเนี่ยคือข้อสอบโอเน็ตปีสีเนะครับเอาละครับเรามาลองดูโจทย์คำนวณอีกสักข้อครับนะโจทย์คำนวณข้อนี้ก็เป็นข้อสอบโอเน็ตที่ออกมาปีสีเก้าเหมือนกันครับข้อสอบโอเน็ตนะครับนะข้อนี้นักเรียนก็น่าจะทําได้ไม่ยากครับนะเขบอกว่านะถ้าเกิดมีลูกบอลลูกหนึ่งนะครับถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง ด้วยความเร็วตน้น4.9เมตรต่อวินาทีนานเท่าไหร่ลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะเขาถามว่านานเท่าไหร่ลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับนะถ้าเรามาว่ารูปคร่าวๆดูนะครับเราก็เห็นว่านะลูกบอลน,นี่นะครับนะกำลังถูกโยนขึ้นไปโดยบอกว่าโยนขึ้นไปโดยมีความเร็วต้น9เอ้4.9ใช่ไหมครับความเร็วต้นเราใช้ตัวย่อเป็น u ใช่ไหมครับ4.9 แล้วก็บ,บอกว่าพอกว้างมันก็เคลื่อนที่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับขณะขึ้นไปมันจะต้องถูกโลกดึงดูดต้านลงครับมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นช้าลงเรื่อยๆครับเขาถามว่าพอมันเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเราต้องรู้ว่าขณะที่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยขณะนั้นความเร็วมันก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วมันจะเริ่มย้อนตกกลับโดยขณะที่ขึ้นไปนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความเร่งคือทีในทิศชุดลง เขาถามว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไม่เราเจนว่าโจทย์ถามว่าใช้เวลานานเท่าไรใช่ไหมครับเรารู้ข้อมูลคือรู้ความเร็วต้นอยู่เรารู้ G ครับและเรารู้อีกตัวคืออะไรครับความเร็วปลายที่ถึงจุดสูงสุดใช่ไหมครับไม่เราเจนว่าข้อมูล4ตัวแปรเมื่อไหร่มีข้อมูลที่โจทย์กําหนดและถามรวมกัน4ตัวแปรเนี่ยเราจะใช้สูตรได้ซึ่ง4ตัวแปรนี้ก็เห็นว่านักเรียนน่าจะต้องใช้สูตร อันนี้แหละนะอาจารย์ที่พิมสูตรได้ดูนะครับนักเรียนก็ต้องใช้สูตรตัวนี้ใช่ไหมครับนะเรามีเวลา T เรามีความเร็วปลาย V เรารู้ความเร็วต้นอยูครับและเรารู้ความเร่ง GG G ีนะครับนะซึ่งเมื่อเป็นแนวดิ่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก A เป็น G ครับเราก็รู้ G ีเมื่อเราต้องใช้สูตรเบอร์นหนึ่งนี่แหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาทําโจทย์เนี่ยขอ้อนี้นักเรียนจะต้องคํานวณโดยใช้สูตรว่านะ v เท่ากับ u บวกด้วย GT แหละใช่ไหมครับนะ v ความเร็วปลายที่จุดสูงสุด เป็นศูนย์ใช่ไหมครับอยู่ก็คือ4.9นะครับแล้วกว้างขึ้นต้องแทน g เป是是็นลบถูกไหมครับนะกว้างขึ้นแทน g เป็นลบตอนนี้ g แทนเท่าไหร่ล่ะแต่เห็นว่าจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดช้อยด์มาเนี่ยนะครับตัวเลือกเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเราน่าจะต้องแทน g เป็น9.8แล้วล่ะครับนักเรียนใช่ไหมต้องใช้ละเอียด9.8แล้วครับแล้วคูณด้วยทครับแล้วตอนนี้พอตอนนี้เป็นลบใช่ไหมครับนะถ้ากว้างขึ้นถ้ากว้างขึ้นต้องแทน g เป็นลบนะครับ จำได้ไหมครับทีคราวที่แล้วที่อาจารย์สอนไว้นะครับคว้งขึ้นต้องแทนจีเป็นลบถ้าคว้างลงหรือปล่อยลงแทน G ีเป็นบวกครับขอ้อนี้คว้างขึ้นก็แทน G ีเป็นลบนักเรียนย้ายข้างตัวนี้ไปตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นบวก9.8ทเท่ากับ4.9นักเรียนก็ย้าย9.8หารตุ้มลงไปนะครับก็จะตอบแล้วเวลาเท่ากับ4.9หารที่9.8ก็จะได้1ส่วน2นะครับหรือว่า0.5วินาทีครับนี่นักเรียนก็ตอบข้อ1นแะล้ว เนี่ยเฮ้ดีใจเลยครับมีได้คำตอบด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยนักเรียนเห็นไหมข้อสอบโอเน็ตออกมาเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะครับสองข้อข้อสี่ห้าสี่หกนี่นะครับนะซึ่งข้อสอบโอเน็ตที่ออกมาเนี่ยในวิชาฟิสิกส์นะครับข้อสอบโอเน็ตเนี่ยจะไม่ยากนะครับโอเนะ็ตนี่ก็เป็นข้อสอบที่นักเรียนทั่วประเทศนะครับจะต้องใช้สอบทุกคนทั้งแผนกวิทย์ทั้งแผนกะศิลป์นะ,น,นะครับใช่ไ,ไหมครับนะแต่ถ้าเป็นข้อสอบเอเน็ตเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่เช็ควิเคราะห์สังเคราะห์นะครับซึ่งนะก็เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนที่เรียยยนสาวิท์ เพื่อจะเข้าคณะเช่นคณะแพทย์คณะวิศวะคณะวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นเอเนซึ่งจะยากกว่าโอเน็หน่อยนะครับมันเห็นว่าตัวอย่างข้อสอบโอ e เนที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาทีนะ่เขาออกมาข้อสอบเห็นว่าไม่ยากครับ นักเรียนน่าจะเก็บคะแนนได้สบายๆนะครับบางคนนะครับในวิชาฟิสิกส์พาร์ทที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยนะครับนะก็มีลู้นเสียใจหลายคนที่บอกโอ้อาจารย์เข้าไปนะครับผมสอบมาประกาศผลมาผมได้ร้อยคะแนนเลยครับคะแนนในวิชาฟิสิกส์เนี่ยครับแม้ว่าซึ่งไม่ยากนะครับแผนกวีก็จะเก็บคะแนนกันได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเอนเนตนี่ก็จะยากขึ้นหน่อยนะลองดูขอดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในโจทย์ตัวอย่างข้อถัดไปนะครับอาจารย์ขอใช้ข้อที่48่สแล้วกันครับข้อนี้เออข้อครับข้อนี้ ข้อ48บอกว่านะเด็กคนหนึ่งโยนพวงก,กุญแจขึ้นในแนวดิ่งนะเพื่อให้เพื่อนซึ่งอยู่ที่บนระเบียงที่สูงขึ้นไปและพบว่านะเพื่อนจะรับพวงก,กุญแจได้ในเวลา2วินาทีต่อมาอกมมติถ้าจุดที่รับเนี่ยสูงกว่าจุดที่โยนอยู่4เมตรเขาถามว่าพวงก,กุญแจที่ถึงมือผู้รับจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับและก็วางช้อยมาซึ่งเห็นว่ามีตัวเลขเหมือนกัน2ช้อยและวางช้อยว่านะความเร็วน่าจะมีทิศขึ้นกับลง นะมีตัวเลขเหมือนกันสองช้อยใช่ไหมครับนะทิศขึ้นรลอลงแสงว่าข้อนี้ท่านนักเรียนคํานวณแล้วตอบทิศผิดนะก็ผิดเลยใช่ไหมครับแสงว่าคนออกข้อสอบเนี่ยต้องการเช็คทิศทางของนักเรียนด้วยนะครับท่านนักเรียนมาวาดรูปดูนะครับนะเมื่อเด็กคนหนึ่งโยนพวงกุญแจขึ้นโยนขึ้นนะครับโยนขึ้นไปเพื่อจะให้เพื่อนซึ่งอยู่สูงขึ้นไปนะจากนะนะครับแล้วบอกว่าถ้าใช้เวลา2วินาทีโดยจุดที่รับเนี่ยสูงกว่าจุดที่โยน4เมตรถ้านักเรียนมาวิเคราะห์โจทย์ข้อน,นี้ดูเนี่ยเห็นว่า ตอนนักเรียนโยนพวงก,กุญแจขึ้นไปเนี่ยนะถ้าตำแหน่งที่รับสูงกว่าตำแหน่งที่โยน4เมตรเนี่ยนะโอกาสที่นะพวงก,กุญแจจะลงในมือนเนี่ยมันจะเป็นได้สองแบบนะครับก็คือโยนขึ้นไปนี้ใช่ไหมครับพอโยนขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปนะครับแล้วพอไปถึงตำแหน่งที่จะรับตัวเนี้ยซึ่งสูงขึ้นไป4เมตรเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะพอถึงมือผู้รับนะครับนะเพื่อนก็คว้าหมับเลยครับแสดงว่าตอนนี้พวงกุญแจยังเคลื่อนที่ในทิศขึ้นอยู่ครับทิศขึ้นนะครับนะ นักเรียนก็จะวงช้อยข้อนี้กับข้อนี้ใช่ไหมครับทิศขึ้นนะโดยใช้เวลาไปเนี่ยคือ2วินาทีนะครับแต่มันอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็ได้ครับนักเรียนคือนะคว้างขึ้นนะครับพอเคลื่อนที่ตึ๊ด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 ขึ้นไปนะครับนะพอไปถึงตำแหน่ง4เมตรตัวนี้แล้วเนี่ยนะเพื่อนบอกว่าอุ๊ยขี้เกียจรับยังไม่รับดีกว่านะครับลุกอ่าพวงกุญแจมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอสูงสุดมันก็ตกกลับลงมา แล้วพอตกกลับมาเรามาถึงตรงนี้นะเพื่อนเขาเอามือรองรับปุ๊บก็บลงมือเพื่อนใช่ไหมแม้มันก็จะมีทิศลงก็ได้ครับเป็นใน2แบบนะครับนะเขาก็ถามว่าแล้วมันเป็นกรณีไหนล่ะเป็นกรณีนี้หรือกรณีอ่ะเขาถามกรณีไหนนะครับตัวนี้ซึ่งนักเรียนว,วิเคราะห์ดูก็เห็นว่าข้อมูลที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยเ็นว่าเรารู้การกระจัด1ตัวแล้วจริงไหมครับนะถ้าตอนที่โยนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะการกระจัดก็วัดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายการกระจัดก็คือบวก4เมตร ตรงนี้ก็เหมือนกันครับถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงสุดแล้วตกกลับลงมาการกระจัดคือระยะที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายในแนวเส้นตรงครับการกระจัดมันก็จะเหมือนกันไหมครับการกระจัดจะขึ้นไปได้บวก4เมตรเหมือนกันแสดงว่าเราจะรู้การกระจัดนะครับเป็นบวก4เมตรใช่ไหมครับนักเรียนรู้อะไรครับนักเรียนต้องรู้เวลาที่ใช้2ใช่ไหมครับนักเรียนรู้ตัวงครับคือ G ครับะ G ใช่ไหมจก็ต้อง10และครับและโจทย์ถามว่า ความเร็วขณะที่ลงมือเพื่อนเนี่ยเป็นเท่าไหร่คือถามความเร็วปลายเม่ไเรเห็นว่านะเรามีนักเรียนนักเรียนจะรู้ว่ามีข้อมูล4ตัวแปรคือ SstG และก็ v ครับถ้ามี4ตัวแปร SstG และก็ v เนี่ยนักเรียนก็ควรจะต้องใช้สูตรเบอร์อะไรครับอ่ะให้ดูนะครับนะตัวแปรคือนะเอสและก็ v ครับ S TG และก็ v ก็เห็นว่านักเรียนน่าจะต้องใช้สูตรเบอร์5้แหละครับ เบอร์5ประหยัดไฟครับนักเรียนนะครับนะจไม้มันจะมี s t g แล้วก็ v ใช่ไหมครับน,นักเรียนต้องใช้สูตรเบอร์5ละนั้นเวลาทําโจทย์ข้อนี้นักเรียนก็ต้องใช้นะสูตรเบอร์5มาพิจารณาเลครับนะก็คือต้องใช้สูตรว่า s เท่ากับ v t ลบ1ส่วน2 g t กํลัง2ครับนี่ใช่ไหมครับนะซึ่งตัวนี้นะ s นักเรียนก็แทนลงไปครับว่า s คือการกระจัดก็ขึ้นไปได้บวก4ครับบวก4ใช่ไหมครับ วความเร็วปลายนักเรียนติดไว้นะทีก็คือเวลาที่ใช้2วินาทีครับลบ1ส่วน2 G กว้างอะไรครับนักเรียนกว้างขึ้นถ้ากว้างขึ้นนักเรียนต้องแทน G เป็นลบครับกว้างขึ้นนะแทน G เป็นลบนะครับนะเสร็จแล้วเวลาก็คือ2ยกกําลัง2ใช่ไหมครับเบ้นจากตัวนี้นักเรียนก็จะสามารถหาค่าได้ว่านะความเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับนะซึ่งตัวนี้นักเรียนก็จะหาค่าได้ความเร็วเท่าไหร่ครับ เวลาคิดเลขน,นะครับนะตัวนี้นเรายนก็เอา2กับ2ตัดเดี๋ยวเรามาดูทิกด้วยนะครับ2กับ2ตัดใช่ไหมครับนะเพราะตัวนี้คูณปั๊บมันก็กลายตัวนี้ลบคูณลบเป็นบวกนะครับก็จะเป็นบวกยีใช่ไหมครับนะบวกยีนักเรียนย้ายข้างมาตัวนี้ก็กลายเป็นลบ20บลบยีบวกกับ4ก็เหลือเท่าไหร่ครับลบสิบหเท่ากับสองวเอา2หารตลอดนักเรียนก็ได้ v ีเท่ากับลบแนะถ้าได้ v ออกมาติดลบหมายความว่า ทิศ e. มันจะตรงข้ามกับความเร็วต้นครับนะเคยบอกไปแล้วว่าเราจะกำหนดทิศความเร็วต้นทิศบวกเสมอครับนะเมื่อความเร็วปลายได้เป็นลบลบตัวนี้หมายความว่ามันจะมีทิศตรงข้ามกับความเร็วต้นครับนะเป็นลบก็คือทิศทําไมครับทิศลงครับนักเรียนทิศลงนะครับแสดงว่านะมันจะมีทิศลงตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าขนาดความเร็วจะได้แดแต่ทิศลงครับทิศลงเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็ต้องตอบว่าความเร็วปลายที่ลงมือเพื่อนเนี่ยจะตอบแและทิศลงครับนักเรียนก็ต้องตอบข้อนี้ครับ 8นิทิลงเกินแลครับแล้วอันนี้ก็คือโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของเากาเกาที่อาจารย์สอนไปเมื่อคทีแล้วนะครับอะไรครับเดี๋ยวเรามาขึ้นแรงในสนามน้ำถ่วงกันนะครับก็ถือว่านี่เป็นการทบทวนนะครับเอาละครับเรามาดูแรงในสนามน้ำถ่วงนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปดูแรงในสนามน้ำถ่วงเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแรงก่อนว่าแรงคืออะไรเขาเรียกว่าแรงฟอสต์นะครับแรงฟอสต์ force, เวลาเขียนย่อเราจะยอดที่ตัว F นะครับแรง เขาก็บอกว่าแรงจะคือปริมาณอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อไปกระทําต่อวัตถุแล้วจะทําให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หาคาว่าเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ก็อย่างเช่นถ้าเกิดเดิมมันอยู่นิ่งพอมีแรงมากระทํามันก็จะไม่อยู่นิ่งแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปหรือถ้าเกิดว่าเดิมมันกําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับแล้วพอมีแรงมากระทำนี้ก็จะทําให้มันมีความเร็วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นนี่ก็เรียกว่าแรงนะครับ นะหรือแรงอาจจะคือปริมาณที่ไปกระทําต่อวัตถุแล้วอาจจะทําให้วัตถุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนนะครับใช้หมัดกระแทกหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนใช้หมัดกระแทกหน้าเพื่อนนะตอนที่หมัดไปกระแทกหน้าก็จะมีแรงไปกระแทกหน้าเพื่อนใช่ไหมครับก็จะทําให้เห็นว่าหน้าเพื่อนมันยับเยินไปใช่ไหมครับนั่นก็เรียกว่าแรงจะไปทําให้หน้าเพื่อนเนี้ยเปลี่ยนรูปร่างเลยครับยับเยินไปจากเดิมเลยครับนั่นก็คือนิยามนะครับแล้วแรง แรงเขาจะกำหนดว่าแรงนี้จะเป็นปริมาณเวกเตอร์หน่วยของแรงในระบบ SI ก็จะหน่วยเป็นนิวตันครับเรียนหน่วยนิวตันนะครับใช้ตัวย่อเอ็นนะครับถัดไปครับแรงลับแรงลับเวลาคำนวณก็ใช้ตัวย่อแทนที่ตัวซิกมาเอฟนะครับตัวนี้อ่านว่าซิกมานะครับซิกมาเอฟแรงลับคืออะไรครับแรงลับก็คือผลรวมแบบเวกเตอร์ของแรงย่อยๆทั้งหมดที่ไปกระทําต่อวัตถุครับต้องรวมแบบเวกเตอร์นะครับเรียนนะครับ นะแรงลับจะคือผลรวมแบบเวกเตอร์ของแรงย่อยๆท,ทั้งหมดที่ไปกระทําต่อวัตถุแล้วผลที่เกิดขึ้นนะครับนะถ้าเราหาแรงลับได้ออกมาแล้วว่าแรงลับมีทิศอย่างไรเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันจะทําให้วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แรงลับนั้นกระทําครับนะคือแรงลับที่กระทำเนี่ยทิศของแรงลับนักเ <uk> <groom> รียนหาทิศได้อย่างไรเนี่ยทิศของแรงลับมีทิศอย่างไรวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศนั้นเลยครับนักเรียนในทิศที่แรงลับมากระทำนะครับตัวนี้ มีการหาแรงลับมันก็จะเหมือนกับการหาเวกเตอร์ลับที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วในครั้งที่1นนะครับนะเช่นถ้าเกิดว่าแรงกระทำมีทิศไปทางเดียวกันเช่นตามนี้นะแรง f1 กับ f2 กระทำทิศเดียวกันเวลาหาแรงลับนักเรียนก็จับขนาดแรง f1 กับขนาดแรง f2 เนี่ยบวกขนาดกันเลยนะก็ตอบแรงลับเอาขนาด f1 f2 บวกกันนะครับนะหรือถ้าเกิดว่าแรงทั้งสองแรงนั้นนะกระทำทิศตรงข้ามกันนะครับ เช่นแรง F 1ดึงไปทางขวาแรง F 2ดึงไปทางซ้ายอย่างเงี้ยถ้าแรงที่กระทํามีทิศตรงข้ามกันเวลาจะหาแรงลับก็ต้องจับขนาดมาลบกันครับไหนก็จับขนาดแรงที่มากกว่าลบด้วยขนาดแรงที่น้อยกว่าแล้วแรงลับก็จะมีทิศไปตามทิศของแรงที่ขนาดมากกว่าเช่นตามรูปถ้า F 1มากกว่า F 2เนี่ยแรงลับก็จับขนาด F 1ลบด้วย F 2ครับแล้วทิศของแรงลับมันก็จะมีทิศไปตาม F 1คือทางขวามือ นะครับนีมันจะเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรงมากกว่า F1 นะครับนักเรียนลองดูต่อนะครับถ้าเกิดว่า F1 ตัวนี้เท่ากับ F2 เนี่ยแรงลับเท่าไหร่ครับถ้าทิศตรงข้ามแรงลับจับขนาดมาลบกันใช่ไหมครับถ้าขนาด F1 กับ F2 เท่ากันลบกันก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเป็นศูนย์ผลที่เกิดขึ้นถ้าเกิดตรงเนี้ยเดิมวัตถุอยู่นิ่งแล้วถ้าแรง F1 กับ F2 กระทําทิศตรงข้ามขนาดเท่ากันแรงลับมันจะเป็นศูนย์ถ้าแรงลับเป็นศูนย์นะครับวัตถุก็จะอยู่นิ่ง พนักเรียนจำไ้เลยนะถ้าเดิมวัตถุอยู่นิ่งแล้วแรงลัพมากระทําเป็นศูนย์วัตถุมันก็จะอยู่นิ่งที่เดิมตรงนั้นเลยครับนะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ด้วยนะครับต่อไปต่อไปครับอย่างเช่นต่อไปถ้าเกิดแรงกระทําต่อวัตถุในทิศต,ตั้งฉากกันนะครับอย่างเช่นแรง F 1ดึงไปนี้นะตัวเลขอาจจะเล็กหน่อยนะครับแรง F 2ดึงไปนี้นะครับถ้าแรงมีทิศต,ตั้งฉากกันเวลาจะหาแรงลัพนักเรียนจะต้องสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาครับแล้วแรงลัพจะคือเส้นทะแยงมุมไปนี้ครับ ใช่ไหมซึ่งกรณีนี้เวลาจะหาแรงลับหรือเวกเตอร์ลับนักเรียนก็ต้องใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสครับก็คือจับขนาดตัวนี้กับขนาดตัวนี้ยกกําลังสองบวกกันถอดรูทใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเกิดว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้นมันกระทําเป็นมุมใดๆกับวัตถุเนี้ยเวลาจะหาแรงลับก็เช่นเดียวกันครับนักเรียนก็ต้องทําการสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาครับแล้วแรงลับก็คือเส้นทะแยงมุมครับ ซึ่งถ้าจะหาขนาดแรงรับหรือเวกเตอร์ลับนักเรียนก็ต้องใช้สูตรอันนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์สอนไปแล้วในครั้งที่1นนะครับก็คือใช้สูตรว่า s r เท่ากับ p s q u บวก q s บวก2 p q cos t h e เมื่อ r s r ก็คือเวกเตอร์ลับตัวนี้คือ sigma f แล้ว p และ q มันก็คือขนาดของ f 1กับขนาด f 2ตัวเนี้ยพอแทนลงไปปุ๊บกระจกมาเป็นเงี้ย อะครับเป็นซิกมาเกำลัง2เท่ากับนกำลัง2บวก f 2กำลัง2บวกด้วย2เท่าของ f1 f 2 cos อฟอตาอันน anyway, no. ี้ก็คือนการรวมแรงหรือการหาแรงลับนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นการแตกแรงนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็เคยสอนไปแล้วนะครับก็ทบทวนไปเร็วๆนะครับนะถ้าเกิดแตกแรงอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนจะแตกแรง f ตัวเนี้ยออกไปเป็น2แรงย่อยคือ f x กับ f y ที่ตั้งฉากกันเนี้ย เวลาแตกแรงออกไปนักเรียนก็จําว่าถ้าแตกไปชิดมุมจะได้เป็นคอสแตกออกไปห่างมุมจะได้เป็นไซ n ์ถูกไหมครับเช่นนักเรียนจะแตก f ตัวนี้กลายเป็น f x ก็ตอบว่า f x แตกแล้วมันจะหยุดชิดกับมุมทีตาก็ได้เป็นคอสครับ f c o คอสทีตาถ้าแตก f กลายเป็น f y fy อยู่ห่างจากมุมออกไปต้องได้สายครับก็ได้เป็น f sin ายทีตาแตละอันนี้ก็คือนะเรื่องการแตกแรงหรือการรวมแรงนะครับตัวนี้ เอาละครับตอนนี้เอาละครับเมื่อนักเรียนทราบตัวนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างนักเรียนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรวมแรงการรวมแรงนะครับว่าการรวมแรงเป็นยังไงนะครับอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างโจทย์นะครับเบื้องต้นสักนิดนึงครับเรามาดูนะครับในโจทย์ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับนักเรียนก็คงจะโหลดไปหมดทุกคนแล้วนะครับโจทย์แรงในสนามต้องถูกนะครับอ่ะเรามาดูนะครับโจทย์ตัวอย่างในโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับบอกว่า เมื graduate, Now, college, ่อน well, right? ักเรียนออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างนะครับถ้ามีแรงมากระทำวัตถุจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถูกจริงไหมครับนักเรียนเพราะว่าถ้ามีแรงมากระทำต่อวัตถุวัตถุจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ทันทีครับใส่ว่าข้อหนึ่งถูกต้องข้อสองวัตถุจะมีความเร็วลดลงจริงไหมครับ ก็จริงครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่านะวัตถุมันกําลังเคลื่อนที่ไปเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแรงมาต้านการเคลื่อนที่อย่างเช่นถ้าถ้าเกิดว่าวัตถุถลไหลไปบน,นพื้นแล้วพื้นก็จะมีแรงเสียดทานมาต้านการเคลื่อนที่เนี่ยถ้ามีแรงเสียดทานจากพื้นมาต้านะวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงเรื่อยๆใช่ไหมครับสักพักก็จะไปหยุดก็คือความเร็วจะลดลงก็ถูกต้องครับใช่ไหมนะข้อ3บอกว่านะเมื่อแรงกระทําและวัตถุจะมีการเปลี่ยนทิศทางของความเร็วจริงไหมครับ ก็ได้ครับก็ได้ข้อนี้ก็ถูกต้องครับนะอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่านะวัตถุกําลังเคลื่อนที่ไปตรงนี้แล้วถ้าเกิดนักเรียนออกแรงมากระทําต่อวัตถุนะครับผลที่เกิดวัตถุมันจะวิ่งเป็นแนวตรงไปไม่ได้แล้วนะครับพอออกแรงมาดันปึ๊บไปทางนี้นะวัตถุก็จะต้องมีการเคลื่อนที่เบนไปจากเดิมแหละก็คือทิศความเร็วมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็แสดงว่าข้อ3ก็ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็เลยตอบว่าถูกทุกข้อครับนาถูกทุกข้อนะครับโอเคนะครับข้อที่1นะครับ นะต่อไปข้อที่2ครับนะข้อ2บอกว่าถ้ามีแรงมากระทําต่อวัตถุนะครับเป็นอย่างรูปแล้วถามว่าแรงลับเป็นยังไงก็อย่างงี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับนะถ้าเป็นอาที่1แรงมีทิศไปทางเดียวกันเวลาหาแรงลับนะักเรียนก็ตอบว่าเอาขนาดแรงย่อยมาบวกกันเลยใช่ไหมครับก็ขนาดแรงตัวนี้15บวกได้ขนาดแรงตัวนี้20นะครับนะักเรียนก็ตอบแรงลับคือ35นิวตันเลยครับแล้วแรงลับมันจะมีทิศไปทางนี้ใช่ไหมครับ ก็จะทําให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ไปทางนี้เลยเนี่ยจบเลยครับเป็นไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นรูปข้อที่2นะครับนะถ้าเกิดมีแรงมากระทํา4แรงแล้วถามว่าแรงลับจะเป็นยังไงนะครับนะก็เห็นว่าแรง F1 กับ F2 ทิศไปทางเดียวกันนะักเรียนก็ต้องจับขนาดบวกกันละบวกในใจก็ได้3-5 ถ้าไปทางซ้ายตัวนี้กับตัวนี้ไปทางซ้ายทิศเดียวกันก็จับตัวนี้ขนาดบวกกันนะครับก็เป็น19เกใช่ไหมนัม้นรวมทางนี้จะกลายเป็นทางนี้ไป35หรวมมาตัวนี้19บเก้านั้นแรงลับก็จะต้องเหลือไปทางขวาแหละนะเป็นผลที่เกิดขึ้นนะครับแรงลับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเหลือทิศไปทางขวามือครับนะโดยแรงนี้ไปทางขวามือก็แทนเป็นบวก15ครับตัวนี้ไปทางขวาก็บวก20ใช่ไหมครับ แล้วตันนี้แรงที่ตรงข้ามไปทางซ้ายก็ต้องลบ5และตอนนี้ที่ไปทางซ้ายก็ลบ14ครับในนักเรียนก็ไปคิดเลขก็ตอบแหละนักเรียนก็จะหาแรงรับได้ว่าแรงรับเป็นเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่รแรงย่อยมันตั้งฉากกันแบบนี้เวลาจะหาแรงรับนักเรียนก็ต้องทําการสร้างสีงส่เหลี่ยมด้านขนาดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วแรงรับก็คือเส้นทะแยงมุมนี้อันนี้ก็คือเวกเตอร์ของแรงรับนะครับเนื่องจากแรงย่อยตั้งฉากกันเวลาหาแรงรับนักเรียนต้องใช้พีทาโกรัสแล้วนะครับ ก็คือซิกมาเอฟแรงลับจะต้องเท่ากับเอาตัวนี้ยกกําลังสองนะแล้วบวกกับตัวนี้ยกกําลังสองใช่ไหมครับแล้วก็ถอดรูทเนี่ยนักเรียนไปคิดเลขปับก็จบละก็จะหาได้ว่าแรงลับที่เกิดขึ้นมาตัวนี้จะมีขนาดเป็นกี่นิวตันเนี่ยก็คือขนาดของแรงลับนะครับตัวนี้เอาละนะครับคิดว่าการหาแรงลับนักเรียนคงพอจะหาเป็นแล้วแรงลับนะครับนะครับเมื่อนักเรียนหาแรงลับเป็นแล้วนะครับอาจารย์ก็จะมาขอทบทวนนิยามต่อไป นิยามต่อไปนะครับนิยามต่อไปก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับมวลว่ามวลคืออะไรนะครับนมวลคืออะไรครับเขาเนิยามว่านมวลจะคือความเฉื่อยของวัตถุนะครับนมวลจะคือความเฉื่อยของวัตถุนโดยความเฉื่อยจะเป็นสมบัติของวัตถุที่จะคอยต้านต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุครับนมวลคือความเฉื่อยของวัตถุนะครับ ความเฉื่อยจะเป็นสมบัติของวัตถุที่จะคอยต้านต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับหาวัตถุใดมีมวลมากวัตถุนั้นจะมีความเฉื่อยมากครับถ้ามีความเฉื่อยมากมันก็จะต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้มากก็คือมันจะเคลื่อนที่ไปได้ยากครับถ้าวัตถุมีมวลน้อยมันก็จะมีความเฉื่อยน้อยครับถ้าความเฉื่อยน้อยก็จะต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้น้อยวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปได้ง่าย นั่นก็คือนิยามของคําว่ามวลนะครับมวลจะคือความเฉื่อยของวัตถุนะครับแล้วก็บอกว่ามวลน,นี้จะเป็นปริมาณสเกลร์ครับในระบบ SI Unit มวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมครับมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับอันนี้จะเป็นตัวสับสนที่ทางชาวบ้านชอบ,ชอบพูดกันว่าหนักกี่กิโลกรัมหนักกี่กิโลกรัมนะครับอันนั้นชาวบ้านพูดผิดนะครับชาวบ้านนี้พูดกันผิดนะถ้าพูดตามหลักฟิสิกส์จริงๆแล้วเนี่ย นะบอกว่านะหนัก30กิโลกรัมหนัก60กิโลกรัมหนัก46กิโลกรัมเนี่ยอันนั้นเป็นการพูดที่ผิดหลักฟิสิกส์ครับนักเรียนกิโลกรัมนั่นเป็นหน่วยของมวลครับนักเรียนไม่ใช่หน่วยของน้ําหนักนะครับ นักเรียนระวังนะบางขีข้อสอบโอเนตอาจจะออกข้อสอบมาเช็คนักเรียนตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะข้อสอบโอเนตจะเป็นการเช็คคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับตรงน,รงนี้อาจจะออกมาเช็คตรงนี้นักเรียนอาจจะน,นึกว่าน้ำหนักจะเป็นกิโลกรัมไม่ใช่นะครับอย่าไปติดทางภาษาชาวบ้านที่พูดทั่วๆไปนะครับน้ำหนักไม่ใช่หน่วยกิโลกรัมนะครับหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมนั้นคือหน่วยของมวลครับนักเรียนนะมวลจะเป็นปริมาณสเกลร์นะครับในระบบ SI Unit มวลจะหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับ แล้วมวลของวัตถุไม่ว่าจะวางไว้ที่ใดก็ตามเนี่ยมวลมันจะคงที่เสมอครับไม่ว่าจะนํามวลไปวางที่ใดก็ตามนะครับมวลจะต้องคงที่เสมอครับวมวลของวัตถุคงที่เสมอนะครับเช่นถ้าเราเอามวลวางบนโลกถ้ามวล1นกิโลกรัมว,วางบนโลกเวลายกไปบนดาวเคราะห์เช่นวางบนดวงจันทร์ก็ยังเป็น1กิโลกรัมเหมือนเดิมครับยกไปบนดาวพฤหัสก็1กิโลกรัมเหมือนเดิมยกไปบนดาวจูปิเตอร์ก็1กิโลกรัมเหมือนเดิมครับ ไม่ว่าจะวางมวลไว้สถานที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเอามวลไปวางไว้นิ่งๆมวลก็จะเป็น1กิโลกรัมเหมือนเดิมครับคือมวลจะคงที่เสมอครับหรือก็เราเอามวล1นกิโลกรัมวางที่ประเทศไทยถ้ายกมวล1นกิโลกรัมนั้นวางที่อเมริกาวางที่เยอรมันวางที่ญี่ปุ่นนะครับวางที่ไหนก็ตามเนี่ยมวลมันจะมีค่าคงที่เสมอครับมวลจะมีค่าคงที่เสมอนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนํามวลไปวางไว้ที่ใดก็ตามเนี่ยมวลจะคงที่เสมอครับ ถ้าเราไปวางไว้นิ่งๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาถ้าเกิดวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆเข้าใกล้ความเร็วแสงเนี่ยนะไอสตน์นะครับบอกว่ามวลมันจะเปลี่ยนแปลงแต่กรณีนั้นเราจะไม่พูดกันนะครับนะถ้าเกิดว่ามวลเอาไปวางไว้นิ่งๆมวลจะถือว่าคงเดิมเสมอครับไม่ว่าวางที่ใดก็ตามอันนี้เราเรียนจําให้ดีนะครับตอนนี้นะครับแล้วครับต่อไปครับดูนิยามต่อไปครับนิยามต่อไปคือคําว่าน้ําหนักนะครับ น้ำหนักคืออะไรครับน้ำหนักเขาเรียกว่าน้ำหนักจะคือแรงดึงดูดที่โลกกระทรําต่อวัตถุอยู่ครับก็คือการที่วัตถุต่างๆเนี่ยมันติดอยู่ที่โลกได้ไม่หลุดหนีหายไปจากโลกเนี่ยเพราะว่าโลกเนี่ยออกแรงดึงดูดวัตถุอยู่ครับแล้วแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเอาไว้เนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ำหนักของวัตถุครับน่าจะเรียกว่าน้ำหนักของวัตถุนะครับโดยน้ำหนักเวลาเขียนสัญลักษณ์ย่อในการคำนวณจะแทนด้วยตัวดับิันมาเรียนใช้ตัวย่อแทนด้วยตัวดับินะครับ แล้วเวลาหาน้ําหนักเราจะหาได้จากสูตรว่าน้ําหนัก W จะเท่ากับ mg ครับน้ําหนักนะ W ถ้เา mg ก็คือถ้าจะหาน้ําหนักเนี่ยเราต้องเอามวลและคูณด้วยค่า g ครับนะโดยน้ําหนักจะเป็นปริมาณเวกเตอร์หน่วยของน้ําหนักจะคือหน่วยของแรงคือนิวตันครับเพราะน้ําหนักคือแรงที่โลกดูดวัตถุนะครับ น้ำหนักคือแรงน้ำหนักก็ต้องหน่วยนิวตันนะครับแม่ที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับที่ชาวบ้านพูดว่าเขามีน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้กิโลกรัมนี้เป็นการพูดที่ผิดนะครับเพราะน้ำหนักจริงๆน้ำหนักต้องหน่วยเป็นอะไรครับนิวตันเรื่องหนักคือแรงนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลานักเรียนเป็นช่างน้ำหนักเนี่ยนักเรียนต้องพูดให้ถูกต้องนะครับพอเราเป็นนักศึกษาะเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนเพื่อนต้องพูดให้ถูกต้องตามหลักของวิชาการว่าเรามีน้ำหนักกี่นิวตันเช่นถ้าเกิดว่าเรามีมวลหร้าบ มวล5กิโลกรัมน้ำหนักหาจาก W เท่าก m ับ m คูณ g ใช่ไหมครับถ้ามวล5กิโลกรัมน้ำหนักก็ต้อง5คูณ g คือ10ก็เป็น50ครับแปลน้ำหนักก็ต้องเป็น50นิวตันเห็นไหมครับนะถ้ามวล5กิโลกรัมน้ำหนักก็50นิวตันงั้นถ้าเราจะหาน้ำหนักเราต้องเอามวลคูณด้วยค่า g คือ10แต่ถ้าเกิดจว์บอกน้ำหนักเราจะหาหมวลเราก็เอา g หารก็ไปใช่ไหมครับเช่นถ้าเกิดเราหนัก100นิวตัน ถ้าถามว่าเรามีมวลเท่าไหร่ก็ต้องเอาน้าหนักร้อยนิวตันหารด้วยค่า g คือ10บนระ้อยหารด้วยสิก็ตอบ10ครับเพราะฉะนั้นน้าหนักของเรา500นิวตันมวลก็ต้องคือ10กิโลกรัมก็แล้วอันนี้ก็คือน้ําหนักนะครับอันนี้ต่อไปนะครับถ้าเรามาดูต่อไปนะค,คือกดแรงดึงดูดระหว่างมวลครับนะบกดแรงดึงดูดระหว่างมวลตัวนี้คนที่พบกฎอันนี้คือนิวตันครับนิวตันเขาพบกฎนี้ขึ้นมานะตอนที่นอนหลับใต้ต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมครับ ในโรงเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับว่าน,านิวตันนอนใต้ต้นแอปเปิลน,นะครับแล้วลูกแอปเปิลก็หล่นลงมาโดนหัวใช่ไหมครับนิวตันก็สงสัยว่าทำไมลูกแอปเปิลมันหล่นจากขั้วของกิ่งมาแล้วเนี่ยทำไมลูกแอปเปิลไม่ลอยตึ๊ดๆๆๆพยานอกโลกเลยนะครับทำไมมันจึงต้องหล่นลงมาสู่พื้นกระทบหัวเขานะครับอ่นานี่ก็คือนิวตันสงสัยเนี่ยถ้าเป็นเรานี่ไม่สงสัยแน่ใช่ไหมครับเรานอนหลับใต้ต้นแอปเปิลถ้าลูกแอปเปิลหล่นลงมาปั๊บเราก็ใช่ไหมครับหวานปากเลยใช่ไหมครับแทะกลุ้มๆรวมแล้วก็หลับต่อ นหลับต่อใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คืออันนั้นนิวตันนะครับนะแต่ถ้าเราเนี่ยหลับต่อสบายเลยครับแต่ถ้าเกิดนิวตันมาอยู่ประเทศไทยนักเรียนยับเยินครับใช่ไหมถ้าเรียนถ้าเกิดว่านิวตันมาอยู่ประเทศไทยนะครับมานอนหลับใต้ต้นทุเรียนอย่างนี้ครับยับเยินแน่ใช่ไหมครับนิวตันไม่เกิดเลยครับไม่มีชื่อเสียงแน่หรือนอนหลับใต้ต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยนักเรียนเสร็จนิวตันเสร็จครับไม่มีรอดเลยครับดีนะนิวตันไปเกิดที่เมืองนอกนะครับถ้านิวตันมาเกิดเมืองไทยยับเยินครับและแน่ครับใช่ไหมครับกฎนิวตันเราไม่่ตต้ออองมีเเเลยคคครรรัััับบบาาะะนนนนิววส นะวัตถุต่างๆที่สามารถติดอยู่บนโลกได้นี่นะครับเนะพราะว่าเพราะว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่ครับโดยแรงดึงดูดซึ่งกันและกันตรงน,นั้นนะนิวตันเขาจะเรียกว่าเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลครับนะบอกว่าการที่วัตถุต่างๆเนี่ยมันติดอยู่ที่โลกได้ การที่ดาวเคราะห์ต so ่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ได like, ้ไม right ่หลุดออกไปจากวงโคจรนี่เป็นเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันออกแรงดึงดูดดาวเคราะห์ต่างๆเอาไว้ให้อยู่ได้โดยไม่หลุดหายไปจากวงโคจรนะครับแรงนี้เขาจะเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลเขาจะเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับโดยแรงดึงดูดระหว่างมวลตัวนี้นิวตันเขาเสนอว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันจะมีค่าแปรผกผันกับผลคูณระหว่างมวลทั้งสอง แรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันจะมีค่าแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลทั้งสองนะครับและจะแปรผกผันกับกําลังสองของระยะห่างครับก็หมายความว่าถ้าวัตถุนั้นมันมีมวลมากเนี่ยแรงดึงดูดระหว่างมวลก็จะมากครับแต่มันจะแปรผกผันกับกําลังสองของระยะห่างนะครับก็หมายความว่าถ้าระยะห่างมากเนี่ยแรงดึงดูดระหว่างกันก็จะน้อยลงกนะ็อย่างเช่นนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีมวล m 1กับมวล m 2เนี่ย อยู่ห่างกันเป็นระยะใดๆอย่างเงี้ยนะครับน Ils ิวตั้นบอกว่าถ้าวัตถุ2ก้อนนี้อยู่ห่างกันเป็นระยะใดๆนะครับมวลก้อนนี้มันจะออกแรงดูดก้อนนี้และมวลก้อนนี้ก็จะออกแรงดูดก้อนนี้มาครับโดยแรงนี้จะเรียกว่าแรงดูดระหว่างมวลนะครับมันจะดูดด้วยขนาดแรงเท่ากันแล้วนิวตั้นเขาบอกว่าแรงดูดระหว่างมวลนี้มันจะแปรผันตามตรงกับผลคูณระหว่างมวลทั้งสองแต่แรงดูดระหว่างมวลนี้จะแปร ผกผันกับกําลังสองของระยะห่างนะครับก็หมายความว่าถ้าระยะห่างมันมากนะแรงดึงดูดระหว่างกันเนี้ยมันก็จะลดลงครับถ้ามวลมากแรงดึงดูดระหว่างกันก็จะมากถ้าเราทําการรวม2ออันนี้เข้าด้วยกันตามหลักคณิตศาสตร์ก็จะรวมได้ว่าแรง f ตัวเนี้ยจะแปรตามกับ2ตัวนี้คูณกันคือ M1 M2 แล้วก็คูณกับ1ส่วน r กำลังสอง นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจากการแปรผันเป็นสมาการคือเป็นเท่ากับเนี่ยมันก็ต้องมีค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณอยู่ใช่ไหมครับตามหลักคณิตศาสตร์นะค่าคงที่ตัวนี้นะมันคืออะไรล่ะนะนิวตันเขาจะเรียกค่าคงที่ตัวนี้ว่าค่านิดโน้มถ่วงสากลน,นะเขาจะเรียกว่าค่านิดโนมถ่วงสากลน,นะครับและเขาจะแทนนี้ตัว G ีใหญ่ซึ่งค่านิโต้องถ่วงสากลเนี้ยมันจะคงที่เสมอทั่วเอกภพ นะซึ่งมาแทนค่าของที่ตัวนี้ด้วยค่านิสต์นองทวงสากลไปก็จะเขียนออกมาได้เป็นสูตรว่า f เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r กําลังสองครับก็ได้ออกมาเป็นสูตรในการคํานวณนะครับนะซึ่งสูตรนี้เวลาคลํานวณเวลาจําสูตรนะครับอาจารย์จะจําว่าเป็น f เท่ากับจํามั่มส่วนด้วย r กําลังสองครับนะจําว่า g m ก็จํานะครับนะ g m จํา m อ,อ็มมัมครับก็จําว่า F อฟเท่ากับจำมัมส่วนดีอาร์กลังสองนะครับหมายถ้าจำมัมมากแรงดูดก็มากใช่ไหมครับมวลมากจำมัมมากแรงดูดมากจำมัมน้อยแรงดูดน้อยนะครับเั็นก็จําสูตรนะครับว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลกันและกันเนี้ยคำนวณจากสูตร F อฟเท่ากับจำมัมส่วนดีอาร์กลังสองครับนะคดีจี G ใหญ่ตัวนี้เรียกว่าค่านิดโน้มถ่วงสากลใช่ไหมครับอนะ้าจย์ขอดูที่ powerpoint ต่อนะครับนะ G ใหญ่คือค่านิดโน้มถ่วงสากล นะซึ่งคา่านิดน้มม่วงสากลเนี่ยนะจะมีค่าเท่าไหร่ล่ะนะจีใหญ่ตัวนี้เราเรียกว่าค่านิดน้มถ่วงสากลใช่ไหมครับนะซึ่งมันจะมีค่าคงที่เท่ากันหมดทุกสถานที่ท่วเอกภพครับแล้วค่านิ้ตน้มม่วงสากลตัวเนี้ยนะคนที่พบคือนายคาร์เมนดิชนะครับนายคาร์เมนดิชเขาพบว่าค่านิดน้มถ่วงสากลนี้มันจะมีค่าเท่ากับ6.67คูณ10กำลังลบนิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลังสองครับ แล้วค่านิดน้วมทวงสากลตัวเนี้ยนะครับนะมันจะคงที่เสมอไม่ว่าจะอยู่บริเวณใดก็ตามทุกสถานที่คงที่เสมอครับไม่ว่าจะอยู่ในอวกาศอยู่ที่ดาวเคราะห์อื่นๆหรือว่าอยู่ที่โลกเราก็ตามเนี้ยค่านืน้อตุ้มทวงสากลนี้จะคงที่เสมอเท่านี้ครับตลอดเวลานะครับและนะครับนิวตันเขาบอกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลที่โลกกำลังดึงดูดวัตถุต่างๆเอาไว้เนี่ยจะเรียกว่าคือน้ำหนักของวัตถุนั้นครับ แรงดึงดูดระหว่างมวลที่โลกดึงดูดวัตถุต่างๆเอาไว้นะครับเขาจะเรียกว่าคือน้ําหนักของวัตถุนั้นแล้วจากนิยามตัวนี้จะทําให้เรานําไปหาค่าจีที่ตําแหน่งต่างๆของโลกได้หาค่าจีที่ตำแหน่งต่างๆของโลกเน,นี่ยเราจะแยกพิจารณาเป็น3กรณีครับคือการหาค่าจีหรือเรียกว่าความเร่งที่เกิดจากแรงน้มถ่วงของโลกที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยค่าจเนี่ย เราก็จะนะพิจารณาหรือคำนวณมาจากนิยามตัวเมื่อกี้นะครับที่ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลที่โลกกําลังดึงดูดวัตถุเอาไว้เนี่ยมันคือน้ําหนักของวัตถุนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวนิยามในการที่เราจะไปหาค่า G ีนะครับนะโดยค่า G ีที่ตําแหน่งต่างๆจากผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยเราจะแยกพิจารณาเป็น3กรณีครับนะกรณีที่1เป็นค่า G ีที่ผิวของดาวใดๆครับ จีที่ผิวของดาวใดๆาการจะใช้ตัวยออเป็น G ีเล็ก G ีสูงจากผิวดาวขึ้นไปเนี่ยขอใช้เป็น G ีพรามแล้ว G ีใต้ผิวดาวลงไปเนี่ยจะขอใช้เป็น G ีดับเบิลพรามครับนตัวนี้นะครับนะจีที่3ตำแหน่งนี้นักเรียนลองเดาสิครับว่า G ีที่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่ากันครับมันจะมี3ตำแหน่งนันนกเรียนนะนะคือ G ีที่ผิวโลก อาจารย์ขอพูดโลกกันแล้วกันนะครับหรือดาวเคราะห์อื่นๆกันแล้วแต่นะมันจะมี3ตำแหน่งนันกนเรียน G ีที่ผิวโลก G ีสูงจากผิวโลกออกไป G ีใต้ผิวโลกเข้าไปเนี่ยนักเรียนว่า G ีที่ไหนมันจะมากที่สุดครับนักเรียนครับ G ีที่ไหนครับนักเรียน G ีใต้ผิวโลกหรือเปล่าครับเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าในใจนักเรียนที่ตอบเนี่ยหลายคนจะตอบว่า G ีใต้ผิวโลกลงไปเนี่ยน่าจะมากที่สุดใช่ไหมครับไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ครับนะ G ที่ผิวโลก มันจะมากที่สุดกันนักเรียนถ้าสูงออกนอกผิวโลกไปเนี่ยค่าจีจะลดลงครับและใต้ผิวโลกเข้าไปเนี่ยค่าจีก็จะลดลงเหมือนกันนักเรียนถ้านักเรียนสามารถขุดโลกได้นะครับส่วนนักเรียนเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับเจาะโลกปุบ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 ปบลงไปครับถ้านักเรียนเจาะโลกไปถึงจุดศูนย์กลางโลกนะครับและนักเรียนไปช่างน้ําหนักเอาตาช่างไปไว้ที่ตรงนนะั้นนะช่างน้ําหนักที่จุดศูนย์กลางโลกนะตาช่างจะอ่านศูนย์เลยครับคืออยู่ในสภาพไร้น้ําหนักเลยนักเรียน ก็คือที่จุดศูนย์กลางโลกเนี่ยค่า G มันจะเป็นสูงเลยสภบพับ็นน้ำหนักนะครับเพื่อนจีที่ผิวโลกมากสุดนะครับสูงออกไปใต้ผิวโลกเข้าไปเนี่ยค่า G จะน้อยกว่าจะลดลงครับนะจุดนี้นะครับอะไรครับตัวนี้อาจารย์จะมาพิสูจน์ได้ดูว่าค่า G ที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอ่านกเรียมาดูกันนะครับค่า G ที่ตำแหน่งต่างๆนะครับอันที่หนึ่งเรามาดูค่า G ที่ผิวก่อนครับนะ G ีที่ผิวนะครับ นะถ้าเราจะหาว่าค่า g ที่ผิวโลกตอนนี้สมด้วาโลกมวล m นะครับแล้วรัศมี R เนี่ย g ที่ผิวโลกตอนนี้จะมีค่าเท่าไหร่เวลาพิสูจน์นักเรียนก็ต้องเอามวลก้อนหนึ่งไปวางที่ตรงน,นั้น,นครับแล้วนักเรียนก็อ้างว่านะขณะน,นี้โลกจะต้องออกแรงดึงดูดไว้ครับ f ดอครับ f ดึงดูดนะครับนะแล้วนักเรียนก็ต้องอ้างว่าน้ําหนักของวัตถุที่จุดนั้นเนะี่ยมันก็จะคือแรงที่โลกเนี่ยกำลังดูดวัตถุอยู่ครับ แต่น้ำหนักที่จุดนั้นเนี่ยมันจะคือ mg แรงที่โลกดูดวัตถุอยู่นักเรียนก็ต้องใช้สูตรว่า F เท่ากับจัมมัมส่วนด้วย r กําลังสองเห็นไหมครับนะสะแล้วแทนค่างลงไปนะครับนะ g m 1ก็คือมวลโลก m 2ก็คือมวลวัตถุที่วางไว้ส่วนด้วย r กําลังสองท่านนักเรียนเอามวลวัตถุที่วางไว้ตัดสองข้างแฉบแร์ไปนักเรียนก็จะได้ค่า g ที่ผิวโลกออกมาแล้วนะครับ จะเท่ากับ g ีส่วนด้วย R กําลังสองครับนะก็ได้สูตรนี้ออกมาครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสูตรที่นักเรียนจำเอาไว้ใช้ก็ได้ว่าจีที่ผิวดาวใดๆเนี่ยจะเท่ากับ g ีส่วนด้วย R กำลังสองครับเช่นถ้านักเรียนจะหา G ีที่ผิวโลก M ตัวนี้นักเรียนก็แทนมวลของโลกมวลของโลกนะครับ R นักเรียนก็แทนรัศมีของโลกครับถ้าจะหา G ีที่ผิวดวงจันทร์นักเรียนก็แทน M ใหญ่ตัวนี้เป็นมวลดวงจันทร์นะครับ R ใหญ่ก็เป็นรัศมีดวงจันทร์ครับ อันนี้ก็คือนการหาค่า G ที่ผิวดาวนะครับทีนี้บางครั้งนะครับเขาต้องการจะให้เปรียบเทียบนค่า G ที่ผิวดาว2ดวงครับถ้านักเรียนจะเปรียบเทียบ G ที่ผิวดาว2ดวงเช่นดาวที่1นะครับมีมวล M รัศมี R1 มีมวล m 1นะครับและดาว2เนี่ยมวล M 2รัศมี R2 เนี่ยถ้าจะหาว่า G ที่ผิวดาว1กับ G ที่ผิวดาว2เนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันเป็นเท่าไหร่นะครับ นักเรียนอาจจะใชอ้อาจจะพิสูจน์ตัวนี้ก็ได้ว่าจากการ G ที่ผิวมันคือ GM ส่วน R2 แแต่ G ีใหญ่คงที่นักเรียนก็อาจจะเขียนว่า G มันจะแปรตามกับ M ส่วนด้วย R2 ก็ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะเขียนออกมาเป็นอัตราส่วนว่า G1 ต่อ G2 จะเท่ากับนะ M 1ต่อ M 2ก็ได้เพราะว่า G แปรตาม M ใช่ไหมครับ G 1ต่อ G2 ก็ต้องเท่ากับ M1 ต่อ M2 ครับแต่ G มันแปรผกผันกับ R นั้นเพื่อแปลผกขัน g 1ต่อ g 2มันก็ต้องกลายเป็น r 2ต่อ r 1ใช่ไหมครับแล้วมันยกกำลังสองครับนี่ก็จะได้สูตรเปรียบเทียบมาเป็นสูตรที่1ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ให้สัญ,ญลักษณ์ต่อไปอาจารย์ขอสรุปนะอาจารย์ไม่พี่สวดได้ด้วยนะครับถ้าอาจารย์ใช้ d ใหญ่เนี่ยคือความหนาแน่นนะครับแล้วอาจารย์ให้ v ใหญ่เนี่ยคือปริมาตรปริมาตรนะครับแล้ว m เนี่ยคือมวลน,นะครับ แล้ว R ก็คือรัศมีเนี่ยนะถ้นานักเรียนทําการพิสูจน์ต่อไปนะครับานักเรียนจะได้ออกมาเป็นสูตรเปรียบเทียบ G ที่ผิวดาว2ดวงเนี่ยนะคือ G ที่ผิวดาว1ต่อ G ที่ผิวดาว2เนี่ยนะเป็นสูตรเปรียบเทียบออกมาได้ดังนี้ครับนะักเรียนเมื่อกี้อาจารย์พิสูจน์ให้ดูสูตรที่1ไปแล้วน,นะครับต่อไปถ้าพิสูจน์ต่อมาเนี่ยนะจะได้ออกมาเป็นสูตรเปรนะียบเทียบออกมาว่าะ G ที่ผิวดาว1นต่อ G ที่ผิวดาว2เนี่ย มันจะเท่ากับนะครับเมื่อกี้ได้เป็น m 1ต่อ m 2แล้วคูณด้วย r 2ต่อ r 1ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับถ้านักเรียนกระจายต่อไปให้อยู่ในเทอมของความหนาแน่นกับปริมาตรเนี่ยนักเรียนจะได้สูตรออกมาว่าเป็น d 1ต่อ d 2ทั้งหมดยกกำลังสามนะครับและคูณด้วย v 1ต่อ v 2ทั้งหมดยกกำลังด้วย1ส่วน3ครับถ้าเรียนพิสูจน์ต่อไปให้อยู่ในเทอมของ ความหนาแน่นกับมวลน,นะครับนักเรียนจะได้เป็นสูตรมาว่า D1 ต่อ D2 ทั้งหมดยกกําลัง2คูณด้วย M1 ต่อ M2 ทั้งหมดยกกําลังด้วย1นส่วนสครับนะครับและถ้านักเรียนพิสูจน์ต่อไปนะครับให้อยู่ในเทอมของความหนาแน่นกับรัศมีเนี่ยนักเรียนจะได้ออกมาเป็นสูตรว่า D1 ต่อ D2 แล้วคูณด้วย R1 ต่อ R2 ครับจะได้ตัวนี้ออกมาครับ หรือถ่านักเรียนจะจําให้มันคล้ายๆกับตัวนี้กับตัวนี้นักเรียนอาจจะจําว่าตัวนี้มันเป็นยกกําลังหนึ่งก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งจะได้สูตรออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้ครับอันนี้อาจารย์พิสูจน์ได้ดูแล้วนะครับอีก2ตัวอีก3ตัวที่หลังนี้อาจารย์ฝากนักเรียนลองพิสูจน์ดูแล้วกันนะครับนะทีนี้เวลาจํานะครับนักเรียนเห็นว่าอัตราส่วนที่ออกมาเนี่ยข้างบนมันจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ2 1ต่อ2ทุกตัวนะครับ หนึ่งต่อสอง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 หมดยกเว้นตัวนี้ครับมันจะสองต่อหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้วเวลาจําสูตรชุดนี้นะครับอาจารย์จะขอให้นักเรียนจําเป็นคําพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าจําเป็นภาษาคําพูดเนี่ยนักเรียนจะจําง่ายนะครับนักเรียนจะจํอย่างนี้ครับว่าจอาจารย์จะจําว่ากานะครับเอ็มจะจําว่ามาอ่านี้อาจารย์ขอจําเป็นสำเนียงกันแล้วกันนะครับว่าแรครับแรนะครับ นะแล้ว d อาจารย์ขอให้จำว่าเป็นดูก็แล้วกันครับ v ขอให้จำว่าวัวก็แล้วกันครับ d d ก็จำว่าดูก็แล้วกันครับ m ก็จำว่าหมูก็แล้วกันครับนะแล้วตรงนี้ d ีก็จำว่าดูก็แล้วกันครับ r าร์สำเนียงมันเอาสำเนียงพอนะครับจำว่าหลิงก็แล้วกันครับนี่นะครับแหมเป็นเวลาจำเนี่ยก็จำสูตรว่ากามาแลดูวัวดูหมูดูหลิงเห็นไหมครับนะจำว่า กามาแลดูวัวดูหมูดูลิงนะววน,นะครับนะโดยตังวนัคนับตัวแลตัวเนี้ยมันจะต้อง R สองต่อ R หนึ่งนะครับสลับนะครับแล้วเวลาจำเนี้ยนะตรงดูวัวดูหมูดูลิงเนี้ยนะนักเรียนก็จำนะกำลังของความหนาแน่นเนี้ยอาจจะเป็นกําลัง3กําลังสองหรือกําลัง1ตัวนี้ใช่ไหมครับเวลาจํานักเรียนจําตามความใหญ่ของสัตว์ครับวัวเป็นสัตว์ที่ใหญ่สุด ความแน,น่นยกกําลังมากสุดกําลัง3ครับนะหมูมันใหญ่รองลงมาความแน,น่นก็ยกกําลังรองลงมากําลังสองครับส่วนลิงก็เป็นสัตว์ที่เล็กสุดใน3ประเภทนี้กําลังความแน,น่นก็กาลังหนึ่งกำลังหนึ่งครับเนี่ยเป็นเวลาจําสูตรเปรียบเทียบก็จาว่ากามาแลดูวัวดูหมูดูลิงครับเนี่ยน,นี้ก็คือนะสูตรของการเปรียบเทียบค่าจีที่ผิวของดาว2ดวงครับ อลไรครับอะไรอันนี้ก็คือเป็นการหาค่า G ีที่ผิวดาวสองดวงครับเพราะฉะนั้น G ีน่าตำหนที่งที่1เราได้แล้วนะครับคือ G ีที่ผิวดาวนะครับอาจารย์ก็จะขอใช้ตัวอย่างโจทย์ในการดูโจทย์ตัวอย่างคันนี้งนะครับนักเรียนนะครับอะไรครับนักเรียนนะครับอาจารย์ก็ขอดูตัวอย่างโจทย์ที่เป็นการเช็คนิยามก่อนนะครับนิยามนะครับอาจารย์ก็ขอดูตัวอย่างโจทย์สัก1ข้อก่อนนะครับในการเช็คนิยามนะครับ โจทย์ข้อที่5นะครับบอกว่านะถ้าเกิดมีวัตถุ A มีความเฉื่อยมากกว่า B แล้วข้อใดถูกต้องนะครับวัตนถะุ A มีความเฉื่อยมากกว่า B ข้อใดถูกต้องนะครับข้อก็ไก่วัตถุ A เคลื่อนที่ทาให้วัตถุ A เคลื่อนที่เนี่ยจะง่ายกว่าทาให้วัตถุ B เคลื่อนที่ข้อขนะครับวัตถุ A มีมวลมากกว่า B ข้อขอ B มีมวลมากกว่า A ครับจีบไหมครับเนี่ยเขาเห็นเขาบอกว่า เอมีความเฉื่อยมากกว่า B สิ่งที่ใช้บอกความเฉื่อยก็คือมวลครับเห็นไหมครับเป็นเมื่อ A ความเฉื่อยมากกว่า B แสดงว่า A มวลต้องมากกว่า B ละนักเรียนก็จะตอบข้อขอไขได้แล้วครับว่า A มวลมากกว่า B ถูกเห็นไหมครับนะถ้า A มีความเฉื่อยมากกว่า B มันก็จะต้องทําให้ A เคลื่อนที่ไปเนี่ยยากกว่า B เคลื่อนที่จีไหมครับนั้นเเคลื่อนที่ไปต้องยากกว่าเพราะความเฉื่อยมากกว่าดปนข้อข้อไขนี้ต้องผิดแหละ ข้อไก่ผิดข้อใขถูกใช่ไหมครับขอควาย B มวลมากกว่า A ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเพราะ A มวลมากกว่า B ครับข้อควายผิดนะครับมันก็ตอบว่าข้อขอใครถูกข้อเดียวครับนี่ก็ตอบ้อนีครับโอเคนะครับนักเรียนนะครับเพื่อนว่าวันนี้เวลาของวันนี้นะครับก็หมดลงสละครับด้วยความรวดเร็วนะครับก็นักเรียนก็ไปลองทบทวนดูนะครับอาจารย์พูดไปนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันคราวหน้าอาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างทบทวนตัวนี้ให้สันิดหน่งนะครับแล้วคราวหน้าเราก็จะดูเรื่องแรงในสนามไฟฟ้ากันครับนักเรียน ครับโชคด,ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวหน้าเร